สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนนักศึกษากศน.ม.ปลายทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําแบบทดสอบกันต่อเนาะสำหรับแบบฝึกทักษะทางวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์รหัสวิชาพ.ว. 31001นะคะเมื่อกี้เราไปถึงตอนที่1ข้อ20แล้วเนาะต่อไปเราก็ขึ้นข้อ21กันต่อเลยนะคะข้อ21พืชในข้อใดให้เส้นใยทดแทนใยสังเคราะห์ได้คำตอบก็คือปอแล้วก็สับปะรดนะคะข้อ22ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสารสังเคราะห์คำตอบคือขอไข่นะคะสารสังเคราะห์เป็นสารที่มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตข้อ23นาคได้รับสารเคมีประเภทใดติดต่อกันเป็นเวลานานที่จะก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้คำตอบก็คือไดออกซินนะคะข้อ24ถ้าประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ตั้งฉากกับทิศทางของสนามแม่เหล็กจะเกิดผลอย่างไรคำตอบก็คือประจุไฟฟ้าจะตีวงเป็นวงกลมค่ะข้อ25ข้อใดเป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมที่พบในชีวิตประจำวันคำตอบก็คือข้ององูนะคะข้อขอและคอถูกก็คือม้าหมุนรถไฟตีเหาะตีลังกาอันนี้คือเคลื่อนที่แบบเป็นวงกลมที่พบได้ในชีวิตประจำวันนะคะข้อ26เสียงเดินทางมาถึงหูเราโดยผ่านสิ่งใดคำตอบก็คืออากาศค่ะข้อ27ข้อใดเป็นการนำสมบัติการสะท้อนของเสียงมาใช้ประโยชน์คำตอบคือกอไก่นะคะการค้นหาตำแหน่งของวัตถุใต้ทะเลข้อ28เทคโนโลยีอวกาศประเภทใดที่สามารถถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลข้ามทวีปได้ตอบดาวเทียมค่ะข้อ29หากต้องการวัดกระแสไฟฟ้าจะต้องเลือกเครื่องมือในข้อใดตอบแอมมิเตอร์ข้อ30ช่างไฟฟ้าต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุอย่างไรคำตอบคือถูกทุกข้อนะคะได้แก่เครื่องมืออุปกรณ์ต้องมีฉนวนหุ้มการขึ้นที่สูงเพื่อทำงานต้องใช้เข็มขัดนิรภัยตัดกระแสไฟฟ้าตรวจวัดสายไฟและอุปกรณ์ก่อนทำงานนี่ช่างไฟฟ้าต้องปฏิบัติตามนี้นะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์พ.ว. 31001นะคะก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีในการสอบแล้วกันแล้วพบกันใหม่ในวิชาต่อไปนะคะบ๊ายบาย Good luck for you all